วันที่23มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันโอลิมปิกสากลและครบรอบ357ปีของการก่อตั้งจังหวัดนครราชสีมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนานผมขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวโคราชทุกท่านได้มาร่วมเดินวิ่งนะครับวันโอลิมปิกที่จังหวัดนครราชสีมาบริเวณหน้าอนุสาวรีย์คุณย่าโมเวลา6โมงเช้าแล้วก็ไปตามเส้นทางรอบคูเมืองจังหวัดนครราชสีมาผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านนะครับจะไม่เสียค่าใช้จ่ายคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้เตรียมเสื้อนะครับมีสัญลักษณ์ของโอลิมปิกที่จะมอบให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันและนอกจากทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรนะครับของการเข้ามามีส่วนร่วมในการวิ่งวันประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด้วยและนอกจากที่สำคัญนะครับคณะกรรมการได้เตรียมเหรียญโอลิมปิกเพื่อเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยทุกท่านได้มามีส่วนเฉลิมฉลอง357ปีจังหวัดนครราชสีมาและก็เดินวิ่งวันโอลิมปิกนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านโดยพร้อมเพรียงกันขอบคุณครับสวัสดีครับเรามาร่วมกันสร้างโคราชให้เป็นมหานครแห่งอนาคต